ครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึง 5G ผมอาจจะพูดประมาณสัก 5G อาจจะประมาณสัก2ครั้งเนาะอาจจะดูก่อนว่าจะเอาลงรายละเอียดได้ขนาดไหนนะครับดูว่าเราจะลงรายละเอียดได้ขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยแล้วกันนะครับตัว 5G เนี่ยนะครับตัว 5G เนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นตัวที่ต่อยอดมาจากตัว 4G เนาะ 4G จริงๆตัวที่มันใกล้ 5G มากที่สุดก็คือ 5GAdvanced Pro เนาะจริงๆมันเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างระหว่างตัว 4G กับ 5G จริงๆเรามองเป็นภาพกว้างๆที่สุดเลยก็คือว่ามันแบ่งออกเป็น2พาร์ทก็คือส่วนที่เป็นอนาล็อกซึ่งมันมีแค่ 1G อันเดียวทีนี้ที่เป็นดิจิตอลก็คือตั้งแต่ 2G ขึ้นมาถึง 5G เนี่ยนะครับตัว 2G ถึง 4G เนี่ยตัวที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยที่แตกต่างจาก 5G นะครับก็คือว่ามันจะใช้ในการคอมมูนิเคชันระหว่างคนกับคนเท่านั้นเนาะมันอาจจะมีการอัปเกรดเรื่องความเร็วขึ้นมาโอเค 3G ก็มีความเร็วเท่ากับประมาณสัก5เมกะบิตหรืออะไรเงี้ยเปอร์เซกพอเป็น 10G ก็เป็น100หรืออะไรขึ้นไปพอเป็น 5G ก็เป็น1กิกะบิตอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็คือสปีดความเร็วมันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกันชัดๆที่สุดเลยนะที่ 5G แตกต่างจากอันอื่นก็คือ 5G เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีตัวแมชชีนคุยกับแมชชีนเนาะหรือเราอาจจะเรียกว่า Internet of Things ก็ว่าได้นะครับจริงๆตัว 4G มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วตอน 4G Advanced Pro ตัว 4G Advanced เนี่ยครับมันเริ่มมีตัว NB-IoT มาแล้วนะครับตัว Narrow Band IoT มาแล้วเพราะว่าตัว IoT เนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเทรนที่เข้ามาแล้วก็มันมีประโยชน์แล้วก็แนวโน้มจะไปทางนั้นเพราะนั้นตัวฝั่งโมบายเองอ่ะนะครับคือพวกโมบายเนี่ยเราพูดถึงโมบายคอมมูนิเคชันเองมันก็ต้องอัปเกรดเข้าไปด้วยนะมันไม่ใช่แค่คุยคนกับคนไม่ใช่แค่ Data เพราะนั้นมันก็ต้องซัพพอร์ตตัวแมชชีนคุยกับแมชชีนดีไวซ์คุยกับดีไวซ์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีตัวสอดแทรกเข้ามานิดนึงเป็น NB-IoT เนาะไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวผมไปพูดถึงในพาร์ท IoT แล้วกันแต่ว่าส่วนที่สำคัญเห็นไหมครับว่าส่วนนี้มันเริ่มพะเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าตัว 5G เนี่ยมันจะมีข้อกำหนดหรือว่าเป้าหมายเขาว่าอยู่3กิ่งหลักๆเนาะที่จะเอามาให้สำหรับตัว 5G เลยนะเขาบอกว่าตัว 5G เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ device ใหม่เนาะเราจะพบเลยว่าตัว 5G เนี่ยมันจะเหมือนกับเปลี่ยนไปอีกโลกหนึ่งเลยจาก 4G ถ้าจำได้ถ้าเราใครเคยใช้ 3G เนี่ยพอเป็น 4G ก็แค่เปลี่ยนโมบายเปลี่ยนเสาเป็นอะไรแค่นิดหน่อยเราไม่แทบจะไม่รู้ตัวแอปพลิเคชันบางอย่างก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแค่เร็วขึ้นแต่พอ 5G เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปคือคนละเรื่องเลยนะครับแต่ในเบื้องต้นโอเคมันก็คืออย่างน้อยที่สุดในมุมของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคมันมีสปีดที่เร็วขึ้นแต่ในทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเดี๋ยวมันจะมีคำนึงเรียกว่า vertical industrial น่ะมันจะใช้งาน 5G เนี่ยได้เยอะมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเนาะในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ย 5G มันแทบจะแบบเปลี่ยนโลกไปเลยนะครับนะโอเคตัวหัวข้อก็อันนี้ก็ผมเป็นดราฟให้ดูคร่าวๆเนาะจริงๆมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ในเบื้องต้นแล้วกันเราจะพูดถึงประมาณสัก5หัวข้อเนาะมีรีแคปตัว 1G ถึง 4G นะครับพูดถึงตัว use case เนาะ use case ในที่นี้ก็คือ3กิ่งหลักของ 5G นั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังคำพวกนี้เดี๋ยวคุณจะเจอบ่อยมากเลยในโลกปัจจุบันหรือถ้าคุณไปเซิร์ช 5G คุณจะได้ยินคำนี้บ่อยมากผมจะอ้างอิงตามมาตรฐานของ 3GBP release 15กับ16เนาะปัจจุบันก็คือถึง release 17แล้วแล้วก็18ก็น่ากำลังดำเนินการอยู่น่าจะเสร็จประมาณสักปี2024เนาะยังไม่เสร็จนะครับเพราะนั้นตัว 5G ตอนปัจจุบันเนี่ยถามว่าเสร็จทั้งหมดหรือยังเนาะได้แค่บางส่วนเนาะแต่ว่าบางส่วนที่เราใช้อยู่เนี่ยก็ไปไกลระดับหนึ่งละนะครับแล้วก็เราจะพูดถึงตัว key technology ที่มันทำให้ 5G ต้องที่คือมันมีเป้าหมาย3กิ่งขึ้นมาแต่ถามว่าไอ้3กิ่งตัวเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จได้มันต้องมี key technology ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้เนาะมันมีอะไรบ้างเนาะจริงๆมันมีเยอะระดับนึงแต่ว่าผมจะพูดในส่วนที่เราสามารถไปแตะมันได้เนาะครับเพราะบางอย่างมันเป็นเชิง mathematics เชิงเทคนิคค่อนข้างลึกมากๆนะครับแต่ว่าจะพยายามเอามาให้ทั้งหมดนะว่าอันไหนมันช่วยนะครับเหมือนของ 4G ที่ผมให้คุณทำรายงานนั่นแหละส่วนนั้นก็จะเป็น key technology เหมือนกัน
นะครับจริงๆมันปรับปรุงมาตั้งแต่ 4G ตัว Advanced Pro พวกต่างๆแล้วก็จริงๆตัว 5G end to end เนี่ย end to end หรือเรียกอย่างนึงก็คือ slicing network เนี่ยอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งสำหรับ 5G เนาะก็มันจะแตกต่างกับ 4G โดยสิ้นเชิงเนาะอย่างที่บอกก็คือตัว 4G 3G เนี่ยมันจะเป็นเวลาเราสร้างเน็ตเวิร์กขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยเราจะหรือเบสสเตชันขึ้นมาหนึ่งอันเนี่ยเราจะบอกว่า one for all เหมือนเราลงเน็ตเวิร์กอันหนึ่งไปปุ๊บเนี่ยมันจะเราก็คือมันสามารถใช้ได้ทุกแอปพลิเคชันแต่ 5G ไม่ใช่นะมันอาจจะ one for one one for two หรือ one for แค่ many ไม่ใช่ one for all เพราะนั้นตัวนี้มันจะต้องถูกคล้ายๆว่ากึ่ง customize เนาะ by user นะครับเช่นผมอยากใช้ตัวควบคุมโรบอทผมต้องสร้าง logic link อะไรงี้ขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยมันจะต้องถูก network มันจะถูก slicing คือslicing แปลว่าซอยหรือว่าหั่นบางๆเนาะตาม use case ที่ต้องการเนาะซึ่งแน่นอนตัวเนี้ยมันก็ไปตอบสนองกับตัว use case ตรงนี้แหละนะว่าเราจะ slicing มันยังไงเนาะคือเราดูเหมือนฟังมันดูมันง่ายนะในทางปฏิบัติในทางตัวเทคนิคอลค่อนข้างวุ่นวายเหมือนกันเนาะทำยังไงให้มันมีในเน็ตเวิร์กเดียวกันเนี่ยโดยแอปพลิเคชันที่ต่างกันเนี่ยเราจะทำรีซอร์สให้มันต่างกันยังไงนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงเนาะเราจะเรียกว่าคอเน็ตเวิร์กจริงๆใน 4G 3G เราก็เห็นแล้วแหละอย่างเช่นพวก HLR เห็นไหมจำไหมว่าพวก AAUC ตั้งแต่ 2G มาเนี่ยมันพัฒนามาถึง 5G มันถูกแตกยอดเป็นยังไงบ้างโดยตัว core network ของ 5G เนี่ยเราอาจจะมองในมุมของที่เป็น SBA หรือว่า service base ก็ได้หรือจะมองเป็นในลักษณะของตัว control user plane separate ก็ได้หรือว่า cups เนี่ยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแต่ว่าในส่วนเนี้ยค่อนข้างซับซ้อนระดับหนึ่งเพราะว่าเทคนิคอลเทอร์มค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าผมพยายามจะแมปให้มันเข้ากับตัว 4G ให้ได้นะครับบางอันที่มันใกล้เคียงกันอ๋อเวลามันอินเทอร์เฟซกับตัวเช่นอินเทอร์เฟซกับตัวเบสสเตชันเนี่ย e-node b เนี่ยมันติดต่อกับอะไรใน 4G 5G มันก็จะติดต่อกับตัวนั้นแต่ว่ามันจะมีบางบล็อกบางฟังก์ชันที่มันพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นพวก PCF อย่างเงี้ยมันจะเป็นพวกเซอร์วิสชาร์จที่สร้างขึ้นบล็อกขึ้นมาเพื่อรองรับการเซอร์วิสชาร์จขึ้นมาคำถามคือทำไมต้องมีพิเศษอย่างนี้สมัยก่อนเราอาจจะโทรศัพท์แค่เอ้ยนาทีละ5บาทแต่ว่าต่อไปเนี่ยเซอร์วิสชาร์จใน 5G มันไม่ใช่มีแค่นั้นมันอาจจะมี data rate โอ้โหมีเยอะมากเนาะการใช้บริการของ 5G มันไม่ใช่แค่โทรมันไม่ใช่แค่ data เนาะต่อไปมันจะมีเซอร์วิสอื่นๆเข้ามาเพราะนั้นการชาร์จเนี่ยการเก็บเงินหรือการให้บริการต่างๆเนี่ยมันจะต้องพิเศษกว่าตัว 4G แน่นอนเนาะนะครับก็จะพูดถึงในลักษณะนี้จริงๆคอร์สเนี่ยผมเคยไปเรียนเนาะประมาณของทั้งของที่เป็นโหเว่ยเป็นของที่เป็นโอเปอเรเตอร์เคยเข้าไปเลคเชอร์เนี่ย2-3วันก็ยังไม่จบเนาะประมาณสัก3วันเนี่ยของ 5G เลยเฉพาะเพราะนั้นจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเราเรียนแค่ประมาณสัก3ชั่วโมงหรือสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็อาจจะได้ระดับโอเคทีนี้ตัวเรามาดูรีแคปตัว 1G ถึง 4G จริงๆตัวหลักๆของที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของดิจิตอลเนาะดิจิตอลโมบายก็คือตั้งแต่ 2G ขึ้นไปจริงๆของ 1G เนี่ยบางที่เขาก็ใช้ว่า 2.4 กิโลบิตเปอร์เซ็กต์พอมันมีกิโลบิตเปอร์เซ็กต์แสดงว่ามันมี data แล้วตัวนี้มันคือ SMS เนาะอย่างมากก็คือ SMS เนาะช่วงก่อนที่มันจะเปลี่ยนผ่านมาเป็น GSM นะครับเห็นไหมว่าตัว 1G มันจะซัพพอร์ตแค่ voice นะครับจริงๆตรงนี้ก็อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าโดยปกติเราจะมองว่าตัวนี้มันคืออนาล็อกฝั่งนี้ก็จะเป็นดิจิตอลละนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของที่service ที่มันรองรับเนาะมี message SMS เนาะมี global roaming ก็คือสามารถใช้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปใช้อีกประเทศหนึ่งได้เป็น global roaming เนาะนะครับมีเริ่มมี data เข้ามาพอมี data นั่นหมายความว่ามันเริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตได้พูดง่ายๆนะครับนะความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นอย่างของ 3G ก็จะเป็น3เมกะบิตเปอร์เซก 4G อาจจะเป็น100เมกะบิตเปอร์เซกเนาะตามมาตรฐานแต่ว่ามันจะมี 4G plus 4G advanced เนาะ 4G อะไรก็ว่าไป advanced pro ก็ว่าไปนะครับแล้วก็เห็นไหมครับช่วงรอยต่อตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นช่วงระหว่าง machine มันเริ่มคุยกับ machine ได้แล้วเนาะมันอาจจะมี2อันก็คือ NVLT กับ LTM เนาะนะครับ LTE ก็คือ 4G นั่นแหละ M ก็คือตัว machine เนาะที่เอาง่ายๆก็คือเอาไว้ในใช้สำหรับพวก IoT โดยเฉพาะเลยนะครับนะ
พอมาเป็น 5G เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีเริ่มมีตัวuse case เราเรียกว่า use case ก็ได้นะครับสำหรับที่สำหรับ 5G โดยเฉพาะมีอยู่3อย่างนะครับซึ่งพาร์ทเนี่ยก็จะเป็นส่วนของเห็นไหมครับถ้าเราเรียน evolution มาเนี่ยคนคุยกับคน telemetry นะครับ machine to machine ตัวนี้เราเข้ายุคของ internet of thing แล้วนะครับนะถ้าหรือเราจะเรียกอีกแล้วแต่คนจะเรียกนะครับบางเขาเรียกว่า 1G ก็เป็นจุดเริ่มต้นเนาะ 2G ก็เป็น revolution นะครับไอ้ 3G ก็จะเริ่มมีแพ็กเกจสวิตช์นะจากเซอร์กิตสวิตช์มาเป็นแพ็กเกจสวิตช์ตัว 4G เนี่ยก็เป็นสตรีมมิ่งเนาะเป็น all IP หมดแล้วนะครับ 5G อาจจะเรียกว่าไม่รู้อ่ะเขายังไม่กำหนดชื่อมันต้องผ่านตัวนี้ไปก่อนอาจจะเรียกในกลุ่มของ Internet of Things ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดู performance ของมันนะครับ performance ของมันตัวนี้คือปีสังเกตว่าทุกๆ10ปีเนี่ยนะครับจริงๆอันนี้คือมันจุดสตาร์ทเนาะแต่เราเริ่มใช้จริงๆคือ2020เนาะทุกๆ10ปีเนี่ยมันจะเปลี่ยนตัวเจเนเรชันเนาะเพราะฉะนั้น 6G ก็คือคาดการไว้เลยคือ2030นะครับ2030ประมาณนั้นนะครับตัวดาวน์โหลดแน่นอนว่าสปีดมันจะเร็วกว่าอัปโหลดอยู่แล้วเนาะเวลาเขาพูดสเปคโดยปกติเขาก็จะเอาสเปคที่เป็นอาจจะเป็นสเปคที่มินิมัมนะครับอย่างเช่นอาจจะเห็นว่า10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับตามของ 5G เนาะก็คือ10เท่าของ 4G นะครับส่วนจริงๆตัวดาวน์โหลดเนี่ยมันจะมีเทคนิคต่างๆเลยนะครับแต่ว่าเอาล่ะเบื้องต้นก็คือเขาคาดการณ์ไว้ประมาณว่า10กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญคือส่วนของ latency เนาะก็คือความหน่วงเวลาเนี่ยเห็นไหมครับจาก 2G ก็ได้มาถึง 5G เนี่ยมันห่างกันค่อนข้างเป็นโอ้โหหลายร้อยเท่าเนาะแต่ถ้าเรามองแค่ 4G เนี่ยก็คือเร็วขึ้น10เท่าเหมือนกันอันนี้ก็เร็วขึ้น10เท่านะครับอีกอันนึงก็คือตัว 5G เนี่ยมันจะรองรับอุปกรณ์หรือว่าตัว IoT เนี่ย1ล้านดีไวซ์ต่อกิโลเมตรนะครับตัวที่เป็น 4G ก็คือเป็น10ยกกำลัง5เนาะนี่ก็คือ10ยกกำลัง5ทีนี้เรามาดูต่อนะครับทีนี้ในสถานการณ์บ้านเรามันเป็นยังไงเนาะสถานการณ์บ้านเรามันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเรามองแมปของทั้งโลกก่อนแล้วกันนะครับแมปของทั้งโลกนะครับก็คือเราก็จะพบว่าอะไรครับตัว 5G ที่ใช้ทั้งโลกเนี่ยเห็นไหมบ้านเราอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีที่อเมริกายุโรปเนี่ยเต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแถวแอฟริกานี่ก็ยังน้อยอยู่แล้วนะครับเราสามารถไปดูใน Enough เนาะ Enperf ได้นะครับเข้าไปดูได้นะครับโซนของจีนหรือของอะไรก็ในส่วนนี้มันก็อาจจะเป็นภูเขาเป็นอะไรไปนะครับออสเตรเลียก็ยังมีบ้างก็คือหมายความว่ามันยัง implement ไปยังไม่หมดหรอกนะครับแต่มันก็มีแล้วเริ่มมีแล้วอันนี้คืออัปเดตเมื่อวานเลยนะครับที่ผมเสิร์ชเข้าไปนะครับส่วนของไทยนะครับเนี่ยถ้าเราดูของไทยเฉพาะโซนของไทยเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างขอนแก่นเนี่ยมันก็จะมี73 base station ที่มัน implement ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแถวเนี้ยโซนของเรานะครับหรือถ้าเรามาดูตามแต่ละยี่ห้อเลยนะครับก็คือเอาเรามองสี 5G ก็ได้สี 5G ของประเทศไทยเนี่ยถ้าจะ coverage area น่าจะเกินสัก 100% แล้วอันนี้คือรวมทุกเจ้านะรวมทุกเจ้านะครับแต่ถ้าเรามาแบ่งเป็นเจ้านะตามแคเรียร์เนี่ยก็จะพบว่าอย่างของ AS ก็จะเป็นรูปตามนี้นะครับของ True ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือพาร์ทพวกนี้น่าจะเป็นภูเขานะเป็นภูเขาพวกอะไรเงี้ยมันก็จะถ้าเราเห็นก็จะเป็นวิ่งไปตามเส้นตามถนนและสายหลักเป็นหลักนะครับวิ่งไปตามนั้นนะครับนะแล้วก็จริงๆอันนี้ผมให้ดูสักแค่3ยี่ห้อเนาะนะครับของ Dtac ก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าเขาประมูลได้ตัวเลขค่อนข้างน้อยเนาะแบนของ 5G ค่อนข้างน้อยแต่ว่าพวก 3G 4G ก็จะมีตามรายละเอียดเราสามารถไปเลือกได้นะว่าเราจะเอาดู 4G ของ 5G ของที่ไหนแล้วก็ซูมเข้าไปดูก็ได้นะครับทีนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันจะมีวิชั่นของตัว 5G อยู่นะครับผมจะเอาไอ้ตัวเมนูบาร์นี้ออกไปยังไงวะนะผมจะไม่บุนูบาตัวนี้ออกไปยังไงซ่อนมุมมองพูดไม่ใช่มีใครบอกได้ไหมว่าผมจะเอาเมนูบาตัวนี้ออกไปได้ยังไงแต่นะผมดึงมาฝั่งนี้เลยแล้วกันอันนี้เราไม่เห็นเมนูบาแล้วเนาะโอเคไม่เห็นครับโอเคนะครับทีนี้ตัว ITU นะก็คือมันจะมี2เจ้านะที่ใช้ที่บอกก็คือมันจะมี ITU นะกับ 3GPP นะครับมี ITU กับ 3GPP ที่เป็น
คนในการที่จะกําหนดเป้าหมายจริงๆ ITU อย่างที่บอกคือมันเป็นมองเป็น big picture เนาะก็คือหมายถึงว่าภาพกว้างภาพรวมใหญ่ส่วนที่คน implement spec จริงๆคือ 3GPP เนาะITU เขากำหนดน่าจะประมาณช่วงประมาณ 4G Advanced Pro เป็น IMT 2000บอกว่าปี2020เนี่ยเราอยากเห็นอะไรใน 5G ครับเขาบอกว่าเขาอยากเห็น3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือแน่นอนก็คือเป็น Enhanced Mobile Broadband เนาะ Broadband ก็อย่างที่บอกคือความเร็วเยอะเนาะแต่เป็นโมบายที่สามารถเคลื่อนที่ได้คำว่า Enhanced ก็คือพัฒนาเพิ่มเติมจาก 4G เนาะก็เลยเรียก EMBB นะครับคือตัวนี้อาจจะมีเป้าหมายคือ10 Gigabit per secondเนาะในกรณีอัปโหลดแน่นอนดาวน์โหลดเป็น20อยู่แล้วนะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากๆนะครับนะอีกกิ่งนึงก็คือเป็น Massive Machine Type Communication หรือ Massive IoT นั่นแหละนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เลยก็คือหมายถึงว่าให้ตัว Machine มันคุยกันได้นะครับแล้วเป็น Massive ด้วย Massive แปลว่า Large แปลว่า Big แปลว่ามันค่อนข้างเยอะมากๆก็คือเขากำหนดไว้เลยก็คือ1ล้าน device ต่อกิโลเมตรตารางกิโลเมตรนะครับอีกกิ่งหนึ่งก็คือเป็น URLCC ก็คือ Ultra Reliable Low Latency Communication นะคือมันมี latency ที่ต่ำนะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือที่สูงเนาะนะครับตรงเนี้ยจริงๆผมไม่แน่ใจว่าในสไลด์ผมมีในรายละเอียดหรือเปล่าเดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะครับตรงเนี้ยนะครับก็เป็นอีกกิ่งหนึ่งที่ทำให้มี use case หรือ service เพิ่มขึ้นอีกเยอะมากนะเราก็ดูได้เลยว่าอย่างตัวอย่างนะที่ใช้งานเช่นต่อไปเนี่ยเราสามารถดูทีวีปัจจุบันเราเริ่มเห็น YouTube ที่เป็นไฮเดฟได้แล้วบนมือถือบน iPad บนที่เป็นแท็บเล็ตได้ต่อไปเราจะดู 4K บนฮะ 4K ความละเอียดอ่ะบนมือถือได้นะครับโดยผ่านตัว 5G นะครับเราจะดูพวก VR AR ได้ไหมครับโดยใช้ตัว 5G นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการทั้งใช้ทั้ง EMBB แล้วก็ low latency นะต่อมาก็จะมีพวกที่เป็นยานยนต์ไร้คนขับเนาะพวก self driving car นะพวก mission critical application เช่นผ่าตัดทางไกลหรืออะไรเงี้ยก็จะมีใช้สำหรับ URLCC นะพวก smart city เห็นไหมครับมันต้องมีเซ็นเซอร์เยอะมากเนาะเยอะมากๆนะครับต้องใช้อยู่ในกลุ่มของ MIOT ผมจะเรียก MIOT แล้วกันนะ massive IoT แล้วกันง่ายกว่า MTTC นะครับนะพวกสมาร์ทโฮมพวกเนี้ยต้องการ Data ที่ค่อนข้างเยอะต่อไปมันก็จะเป็นไวเลสเกือบทั้งหมดแล้วนะครับนะนอกจาก3กิ่งใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันจะมีอันอื่นอีกเนาะเช่นNetwork Efficiency นะก็เป็น100เท่าเทียบกับ 4G เนาะนะครับแล้วมันต้องสามารถรองรับการเคลื่อนที่เนาะ Mobility ได้นะครับ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงอะนะครับก็ต้องสามารถที่จะซัพพอร์ต 5G ได้นะครับแนวโน้มปัจจุบันนะครับจริงๆของยุโรปเริ่มมีแล้วก็คือว่าแต่ก่อนเราจะเห็นว่าห้ามใช้โทรศัพท์บนเครื่องบินเนาะตอนนี้ของยุโรปเนี่ยนะครับเขาให้ใช้โทรศัพท์บนมือถือได้แล้วนะครับคือไม่ใช่แค่ห้ามใช้นะแต่ต่อไปสายการบินจะต้องมีเซอร์วิสของ 5G ได้แล้วนะครับแต่มันอาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยคือพอขึ้นบินขึ้นไปเนี่ยมันเนื่องจากตัวโมบายมันจะต้องแท็กหาตัวเบสสเตชันเสมอแบตเตอรี่มันอาจจะเปลืองไปโดยใช่เหตุมันอาจจะติดต่อไม่ได้แต่ว่าต่อไปมันก็จะสามารถใช้งานได้แล้วเขาพรูฟแล้วว่ามันไม่ได้สามารถทำให้เครื่องมันตกหรือมันไปกวนระบบอะไรมากขนาดนั้นนะแต่อเมริกายังไม่นะยังไม่อนุมัติเนาะเพราะว่ามันจะมีเหตุผลบางอย่างเช่นความถี่ที่เขาใช้ในอเมริกากับในยุโรปมันต่างกันนะครับของยุโรปอาจจะใช้ความถี่สักประมาณ 3,500 เมกะเฮิรตซ์เนาะ 3.5 กิกของอเมริกาจะประมาณ4กิกะเฮิรตซ์ซึ่งตรงนี้มันไปใกล้เคียงกับความถี่ที่ใช้ในตัวเครื่องบินอยู่เนาะนะครับไอ้พวกนี้เดี๋ยวเป็นรายละเอียดนะครับเรื่องของ spectrum efficiency พวกนี้เกี่ยวกับพวก modulation ต่างๆเนาะก็เพิ่มขึ้นเป็น3เท่านะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวไอ้เส้นข้างในเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นเนาะมันเป็นของ 4G พูดง่ายๆคือ IMT Advanced นะครับอันนี้คือสเปคของ IMT Advanced 5G มันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับในทุกด้านเลยนะครับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นมาในทุกด้านนะเพราะนั้นเราจำไว้เลยว่าเรามันมีอยู่3กิ่งเนาะหลักๆที่เราพูดถึง 5G ที่มันพัฒนาก็คือ1ก็คือเพิ่มความเร็วสูงขึ้นเนาะ EMBB นะครับเพิ่มรองรับตัว Massive IoT ให้เป็น1ล้านตัวต่อตารางกิโลเมตรและทำให้ Low Latency เนาะแล้วก็ Reliable ก็คือ Low Latency ก็คื
น้อยกว่า1มิลลิเซกนะน้อยกว่า1มิลลิเซกแล้วก็ reliable ก็คือ 99.99994 ตัวเนาะ .9994 ตัวเปอร์เซ็นต์เนาะความน่าเชื่อความน่า reliable มันนะครับของ 4G จะเป็น 99.99 แค่2ตัวแต่ของ 5G คือ 99.999 แต่บางแอปพลิเคชันอาจจะต้องมากกว่า .994 ตัวนะอาจจะเป็น6ตัวหรืออะไรเงี้ยนะครับนะแต่อย่างน้อยคือ .999 คือ4ตัวนั่นเองครับอ่ะทีนี้เรามาดูถ้าเราแยกเป็นรายละเอียดเลยเราแยกเป็นรายละเอียดเลยนะเราอาจจะแบ่งเป็นในที่นี้ผมอาจจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มวิดีโอกลุ่ม VR AR กลุ่ม System Control และกลุ่ม Internet of Things เนาะแน่นอนกลุ่มวิดีโอเนี่ยมันต้องการอะไรครับมันต้องการความเร็วสูงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันต้องการบิตเรทสูงขณะที่ System Control ต้องการอะไรครับ low latency เนาะเพราะฉะนั้นความหน่วงมันจะต้องน้อยที่สุดเนาะในขนาด Internet of Things เนี่ยมันไม่ต้องการความเร็วสูงมันไม่ต้องการโลเลนซี่แต่มันต้องการให้1พื้นที่ครอบคลุมได้เท่าไหร่มันก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันเลยว่าแอปพลิเคชันหรือยูสเคสที่เราจะใช้อ่ะมันอยู่ในกลุ่มไหนต้องอันไหนต้องการโลเลนซี่อันไหนต้องการไฮบิตเรทเนาะกลุ่มที่ต้องการทุกอย่างสูงหมดก็คือเรื่องของ AR VR เนาะใช้โลเลนซี่ด้วยและอะไรครับบิตเรทสูงด้วยเนาะในกลุ่มนี้อ่ะนะครับในกลุ่มนี้อ่ะ VR อยู่ตรงนี้เนาะ VR โทษที VR อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเรามาดูใน industrial เห็นไหม industrial ซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากๆนะสำคัญมากๆเห็นไหมครับว่าเขาต้องการ reliability เนี่ยมันไม่ใช่จุด994ตัวโดยปกติเนาะในอุตสาหกรรมโรงงานพวกเอาง่ายพวกควบคุมหุ่นยนต์หรือระบบออโตเมชันเนี่ยคือถ้ามันมีข้อผิดพลาดขึ้นมาเกิดจากระบบสื่อสารขึ้นมานิดนึงเนี่ยระบบมันอาจจะเสียหายมากนะครับเพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือต้องคือเราไม่มองว่า 100% เนาะเรามองว่าทศนิยมตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับซึ่งเห็นไหมครับไอในอุตสาหกรรมเนี่ยเวลาทำหุ่นยนต์ทำโปรเซสต่างๆเนี่ยมันต้องการ reliability สูงมากนะครับแต่ว่าแน่นอนบิตเรทเขาไม่ต้องการอะไรมากเพราะมันแค่คอมมานด์เนาะว่าอย่างเช่นโรบอททำหุ่นยนต์เนี่ยไอ้โรบอททำรถเนี่ยนะครับมันก็บอกว่าตำแหน่งนี้เชื่อมตรงนี้ประกอบตรงนี้ซึ่งจริงๆแค่ส่งแค่คอมมานด์ไปเพราะ data มันไม่ต้องการเยอะครับแต่มันต้องการความแม่นยำแล้วก็ณเวลานั้นมันต้องได้รับคอมมานด์นะครับด้วยเวลาที่ช็อตไทม์นะหรือว่าโลลาเทนซีนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันต้องการ latency ความน่าเชื่อถือและ bit rate ที่ต่างกันออกไปตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอีกเวลาเราไปทำงานโรงงานถ้าว่าเขา implement 5G เนี่ยเราต้องไปดูว่าapplication ในโรงงานเขาเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะเห็นไหมครับว่า 5G เนี่ยมันไม่ใช่ all in one ไม่ใช่ all in one one for all แต่มันจะเป็น one for many หรือว่า one for one เพราะนั้นเราจะต้องอะไรครับจะต้องมีการ implementหรือการสร้างอะไรบางอย่างให้มันตอบสนองกับเงื่อนไขจริงๆเนาะไม่ใช่ทุกคนไปแชร์รีซอร์สแชร์ Wi-Fi ช่องเดียวกันแชร์ช่องแชนเนลเดียวกันด้วยความเร็วเท่ากันด้วยโลไลท์ได้ latency เท่ากันไม่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการ latency ต่ำๆคุณต้องมีแชนเนลของคุณขึ้นมานะครับสำหรับ latency เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการความเร็วสูงแต่ไม่ต้องการ latency มากนักก็จะต้องมีชแนลของมันไอ้หลักพวกนี้มันจะมีวิธีการว่าทำยังไงนะครับหนึ่งในนั้นเราจะใช้คำว่า slicing window slicing network เนาะหรือว่า end to end นั่นเองนะจากปลายไปจากต้นไปถึงปลายเนี่ยเราจะต้องมีการ create channel หรือพูดง่ายเหมือน create channel อะ logic channel ว่าอันนี้ฉันต้องการ low latency นะคุณต้องจองตัวนี้ไว้ให้ฉันนะครับตัวเครือข่ายต้องมีการทำ low latency ตั้งแต่ผู้ใช้จนถึงปลายทางเลยนะครับมันจะต้องทำยังไงตัว 5G ทำได้แต่ว่ามันมีอะไรล่ะที่ทำนะครับให้มันเกิดอย่างนั้นได้นะครับตัวแอปพลิเคชันก็อาจจะแบ่งเห็นไหมครับแบ่งอันนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นมาก็เป็นตัวบรอดแบนด์ตัว low latency นะตัว massive IoT ต่างๆนะครับก็อาจจะแบ่งในลักษณะอย่างนี้ออกมาให้ดูนะครับนะอันนี้ก็เป็น internet of vehicle เนาะ internet of vehicle เนาะ IoV เนาะนะครับ smart city นะครับ massive IoT เนาะพ
พวก Smart Manufacturing เนาะ UAV พวกขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยซึ่งตรงนี้ต้องการ low latency แล้วก็ความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ไอ้ส่วนเนี้ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงอันอื่นอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่ว่าทำไมโลละตรงนี้ทำไมต้องเป็น ultra reliable ด้วยแล้ว low latency ด้วยนะครับเรามาดูสมมุติว่าเราจะ implement รถยนต์ไร้คนขับเนาะนะครับถ้าเราใช้ 3G นะนะครับมันจะมีเวลาหน่วง100มิลลิเซกเนาะ 4G ประมาณ10มิลลิเซกถึง50มิลลิเซกนะครับต่ำสุดคือ10มิลลิเซกส่วน 5G 1มิลลิเซกเนาะหรือน้อยกว่าหรือไม่เกิน2มิลลิเซกนะครับถ้าเราขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราใช้ 3G ในการตัดสินใจเนี่ยพอเจอเป้าหมายปุ๊บเนี่ยนะครับ 3G จะรอรับคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งบอกให้หยุดปุ๊บเนี่ยจะใช้มันจะเคลื่อนที่ไปประมาณ3เมตรแน่นอนมันอาจจะชนคนไปแล้วนะครับหรือถ้าเป็น 4G ก็จะเคลื่อนที่ไปถึง167ซมหรือประมาณเมตรนึงก็อาจจะชนนะครับแต่ถ้าเป็น 5G เนี่ยก็คือรอรับคำสั่งใหม่ว่าตัดสินใจว่าเนี่ยต้องหยุดปุ๊บเนี่ยใช้เวลาแค่ 3.3 ซมนะครับบางคนบอกแล้วทำไมรถยนต์มันทำไมต้องรอคำสั่งจาก 5G ด้วยอย่าลืมว่าบางอย่างมันต้องมีการประมวลผลเนาะต้องมีคอนโทรลซิกแนลมานะคือตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะประมวลผลได้ระดับนึงเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจอนะแล้วมันประมวลผลตรงไหนไปประมวลผลตรงคลาวใช่ไหมปัจจุบันเราอาจจะใช้คำว่าคลาวเนาะต่อไปพวกนี้เดี๋ยวมันจะถูกขยับจากคลาวเข้ามานะครับมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้แทนคลาวเนาะเราจะเรียกว่าเอ็ดเนาะเราจะเรียกว่าเอ็ดนะครับก็คือแทนที่เราจะไปประมวลผลที่คลาวนะครับเราก็จะประมวลผลที่เอ็ดแทนนะปากกาผมเขียนไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าเอาไว้ว่าตัว latency เนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับมันสำคัญมากๆและลองนึกภาพดูว่าแล้วทำไมอันนี้คือ latency ใช่ไหมทีนี้ถ้าในยิ่งในการผ่าตัดก็ตามเนี่ยหรือเอาเป็นรถตัวนี้ก็ได้คำถามคือถ้ามันมีความน่าเชื่อถือหรือ reliable เนี่ยต่ำคำว่าต่ำนี่คือเหมือน 4G คือ 99.99% เนี่ยถ้ามันมีข้อผิดพลาดแค่ 0.01% เนี่ยรถตัวนี้มันอาจจะไปเกิดอุบัติเหตุได้เนาะเพราะนั้นตัว 5G เนี่ยนอกจากคือแน่นอนว่าเขาต้องการแอปพลิเคชันไอ้พวกนี้อยู่แล้วที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะเช่นยานยนต์ไร้คนขับเนี่ยเพราะนั้น latency เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วอีกอันนึงก็คือ reliable เพราะนั้นมันต้องมีคำสั่งหรือความมาหรือข้อผิดพลาดในการสื่อสารเนี่ยต้องน้อยมากเนาะเขาเลยบอกว่าต้องตำแหน่งที่4ขึ้นไปเพราะไม่นั้นถ้ามัน error หรือมีข้อผิดพลาดเนี่ยมีความสูญเสียค่อนข้างเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันที่เราจะต้องเอาไปใช้ต่อไปคือการผ่าตัดทางไกลเนาะเวลาหมอลงมีด1ครั้งปุ๊บเนี่ยหมอต้องไม่รู้สึกว่าทางนู้นมันดีเลย์นะครับและคำสั่งที่หมอลงมีดไปปุ๊บเนี่ยผ่าตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยทางนู้นต้องมีไลรีไลบิลิตี้คือความถูกต้องคือฉันลงมีดด้วยความแรงเท่านี้นะทางนู้นต้องลงในแรงเท่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นรีไลบิลิตี้มันเนี่ยมันต้องสูงระดับนึงคือเขาอย่างที่บอกก็คือมันอาจจะหมอผ่าตัดอาจจะต้องไม่ใช่แค่ตัวยม4ตำแหน่งอาจจะเป็น6ตำแหน่งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญที่ 4G ทำไม่ได้แน่นอนนะคือจะมีคนคำถามว่าโอ้ย 4G ได้ความเร็วตั้ง1กิกะบิต2กิกะบิตทำไมแค่ขับยานยนต์ไร้คนขับมันทำไมจะส่งข้อมูลไม่ได้ไม่ใช่มันคนละเรื่องกันเนาะ data ก็เรื่องของ data นะครับแต่ความมาหรือความหน่วงที่จะต้องใช้มันต่างกัน data กับความหน่วงมันคือคนละเรื่องกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือให้ดูนะครับซึ่งจะเห็นว่าไอ้ตัว3เราดูแค่ 3G ถึง 5G เนี่ยเวลาในการพัฒนามันเร็วมากนะ 3G เนี่ยพัฒนาจากสแตนดาร์ดไปถึงใช้งานจริงเนี่ย2ปีเนาะ 4G เนี่ยจากสแตนดาร์ดไปใช้งาน1ปี 5G เนี่ยแค่6เดือนเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วนะครับเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วนะครับซึ่งตัวโมบายโฟนนี่ยิ่งไปเร็วเลยโมบายโฟนนี่คือ 5G เนี่ยมันพัฒนามาก่อนล่วงหน้าไปเยอะมากแล้วนะครับเพราะนั้นแนวโน้มของการพัฒนามันจะเร็วขึ้นเนาะพอมีสแตนดาร์ดหรือช่วงพัฒนาสแตนดาร์ดเนี่ยผู้ผลิตหรือว่าตลาดในแต่ละภาคส่วนเนี่ยก็จะเริ่มพัฒนาอุปกรณ์ของตัวเองขึ้นมาแล้วเพราะนั้นพอมันมีสแตนดาร์ดปุ๊บมันก็จะลอนช์ได้เลย
เนาะปัจจุบันเนี่ยเราจะพบเลยว่าโมบายเนี่ยมันพัฒนาไปเร็วกว่าเครือข่ายหมายว่ามือถือ 5G มาแล้วเครือข่ายบางทียังไม่มาเลยยังไม่ครบเลยทีนี้อย่างที่บอกก็คือมันมี3พาร์ทเนาะที่ตัว ITU เนี่ยวิชั่นไว้ก็คือมีความเร็วสูงเนาะจำนวน device เยอะเป็นล้านล้านนะครับแล้วก็ low latency นะครับแล้วก็ reliable สูงนะครับคำถามคือเราจะพัฒนาตรงเนี้ยยังไงให้มันเกิด3ตัวเนี้ยนะครับผมก็พยายามเอาคีย์เวิร์ดมานะ3อันนะมานะครับก็จะมีพวกนี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองค่อยๆแกะทีละอันเนาะอย่างเช่น CA ก็คือ Carrier Aggregation เนาะตัวนี้มันอาจจะใช้สำหรับตัว EMBB เนาะไม่ได้หมายความว่าตัวนี้มันใช้สำหรับทุกอันเนาะแต่ละอันมันอาจจะใช้เหมาะสำหรับบางอันก็ได้นะครับ Millimeter Wave เนาะNumerology เนาะการ adaptive ตัวนี้คือตัวการเปลี่ยนแปลง sub carrier เนาะ massive MIMO เนาะ control user plane separate เนาะ SDN เนาะในพวกนี้จะเริ่มไป computer network แล้ว software defined network เนาะ VFN เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน visual function network เนาะแทนที่จะทำเป็นฮาร์ดแวร์แล้วทุกอย่างมันจะถูก implement ผ่านซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนาะ MEC นะตัวนี้ก็เป็นอะไรครับตัว Edge Function แล้วนะครับแทนที่ปัจจุบันเราจะใช้ Cloud ใช่ไหมถ้าเราจะใช้ Massive Low Latency เนี่ยเราจะยิงโหจาก Base Station ไปที่ Server ที่เป็น Cloud เนี่ยไกลมากเพราะนั้นมันจะไม่ทันเวลาเพราะนั้นจะต้องมาตั้ง Server ใกล้ๆเนาะและนี่ก็อาจจะเป็นตัว Edge นะ Computing อยู่ตรงนี้นะครับตัว Network Slicing พวก Noma นี่จะเป็นพวก Modulation ต่างๆนะครับV2X เนาะ Vehicle to Everything เนาะพวกนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการที่จะทำให้พวกนี้มันเป็นจริงได้นะครับปัจจุบันหลักๆเนี่ยRelease 15 16จะพูดถึงเรื่องของตัว EMBB กับ URLCC ตัว Massive IoT เนี่ยยังไม่มีสแตนดาร์ดออกมาให้ครบเนาะเช่นว่าทำยังไงมันถึงจะรองรับ1ล้าน device ต่อตัวนี้อาจจะอยู่ใน Release 18Release 18ก็จะเป็น 5G Advanced แล้วนะครับไม่ใช่ 5G ปกติแล้วก็คือเป็นช่วงของการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับมาดูอันแรกก่อนที่มันง่ายที่สุดเนาะจะบอกว่าง่ายสุดก็ไม่เชิงทำยังไงให้มันได้ความเร็ว10เมก10กิกะบิตเปอร์เซกก็คือเป็น10เท่าของ 4G นะครับอันแรกสุดก็คือเขาให้ 5G เนี่ยมันมีสเปกตรัมที่เพิ่มมากขึ้นคือช่วงความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยตัว 5G เนี่ยนะครับมันตัว 4G เนี่ยมันจะใช้ความถี่มากสุดก็คือ 2,300 อ่ะนะครับถึงประมาณ2น้อยกว่า3กิกอ่ะนะครับช่วง 4G เนี่ยตัว 4G เนี่ยนะครับมันจะความถี่เนี่ยมันจะไม่เกิน3กิกะเฮิรตซ์นะช่วงความถี่นะครับมันจะไม่เกิน3กิกะเฮิรตซ์นะครับทีนี้ส่วนของ 5G เนี่ยมันจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือโดยเฉพาะย่าน C band คือช่วงความถี่4ถึง6กิกะเฮิรตซ์นี่เราจะเรียกว่าย่าน C band เราจะได้ยินบ่อยมากเลยย่าน C band แล้วก็จะได้ยินข่าวบ่อยมากว่าไอ้ย่านความถี่เนี้ยมันไปใกล้เคียงกับย่านความถี่ของตัวสายการบินนะบ้านเราก็จะมีปัญหาเหมือนกันบ้านเราไม่ได้ใช้ความถี่ย่าน3กิกะเฮิรตซ์ 3.5 กิกะเฮิรตซ์ที่คนอื่นเขาใช้กันนะครับเพราะว่าบ้านเรายังใช้จานดำอยู่เนาะจานดำมันความถี่ประมาณ4กิกะเฮิรตซ์ถึง6กิกะเฮิรตซ์ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ตรงหรอกมันไม่ตรงกับแต่ว่าอย่าลืมว่าสัญญาณจากนอกโลกเนี่ยเข้ามาเนี่ยสัญญาณที่ส่งจากดาวเทียมมาที่จานดาวเทียมเราเนี่ยมันอ่อนมากๆถึงแม้ความถี่ย่าน 5G เนี่ยมันไม่ตรงกับความถี่นั้นนะแต่มันจะมีเขาเรียกว่าตัวขอบของแบนด์มันเนี่ยมันมี power นะครับมันจะไปกวนความถี่ของดาวเทียมได้นะซึ่งมันมีการทดลองแล้วแหละว่าถ้าเรามีฟิลเตอร์ที่มันไม่คมพอเนี่ยดาวเทียมแถวนั้นมันจะใช้ไม่ได้เลยถ้าเราตั้งเบสสเตชันแถวๆ4แบนด์แถวๆตัวคนที่ใช้แถวนั้นเพราะนั้นบ้านเรายังไม่ใช้บ้านเราใช้ความถี่2600เมกะเฮิรตซ์เนาะย่าน2แต่ว่าแนวโน้มมีโอกาสที่เราจะไปใช้ 3.5 เหมือนประเทศอื่นๆเขานะครับนะมันมีความถี่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ3ช่วง C band เนาะก็คือมากกว่า2กิกอ่ะ2จริงๆ3ความถี่ 3G คือ2100เมกะเฮิรตซ์เนาะอาจจะมีบางถี่ของอย่างของ TOT ที่ให้ D-TAC ก็คือ2003ก็นิดหน่อยเพิ่มขึ้นมานะครับ ทีนี้ความถี่ตรงนี้เราจะเรียกว่าสับ6กิกเนาะ
นะครับเขาจะเดี๋ยวเขาจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงที่เป็น FR1 กับ FR2 เนาะ FR1 ก็คือน้อยกว่า6กิกแต่จริงๆแต่ก่อนมันอาจจะถึงประมาณ6กิกเนาะมาปัจจุบันเขา extend ไปถึงประมาณ7กิกกว่า 7.1 กิก7.1 กิกกว่านะครับส่วน FR2 เนี่ยก็จะเป็นย่านที่เราเรียกว่า millimeter wave เนาะก็คือช่วงความถี่ประมาณ24กิกช่วงเนี้ยไปจนถึงประมาณ52กิกเนาะย่านที่เขาใช้หลักๆก็คือ20กว่ากิกนะมีย่าน24กับ26เดี๋ยวผมให้ดูนะตรงเนี้ยการที่เราเพิ่มตรงเนี้ยมันหมายความว่าไงมันคือการเพิ่มแบนด์วิดต์นั่นเองเนาะจำตัวสมการได้ไหมครับว่า C เท่ากับ B log 2ของ1บวก signal to noise ratio เห็นไหมครับการเพิ่มแบนด์วิดต์เนี่ยนะครับมันทำให้อะไรครับมันทำให้ความเร็วมันเพิ่มมากขึ้นเนาะมันทำให้ความเร็วมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแน่นอนยิ่งถ้าเป็นย่านมิลลิเตอร์เวฟเนี่ยแบนด์วิดต์เป็น100เมกะเฮิรตซ์200เมกะเฮิรตซ์เลยเพราะฉะนั้นบิตเรทเนี่ยปาไปแน่นอน10กิกะบิตเปอร์เซกแน่นอนได้สบายสบายแต่มันก็จะมีปัญหาอื่นตามมานะครับแต่ว่าโอเคแหละถ้าเราต้องการพัฒนานะครับให้ความเร็วตัวนี้มันเพิ่มขึ้นอันดับแรกคือเขาเพิ่มแบนด์วิดต์นะครับเพิ่มแบนด์วิดต์โดยใช้ให้สเปกตรัมใหม่ขึ้นมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นความถี่มาตรฐานที่เขาใช้กันเห็นไหมครับช่วงความถี่ 3.4 กิกนะอเมริกาก็จะใช้ความถี่ที่สูงกว่าหน่อยนะ 3.9 4กว่าซึ่งอย่างเนี้ยมันไปใกล้ๆเคียงกับความถี่ของตัวสายการบินเลยเนาะการแลนดิ้งการนำจอดอะตัวนำการจอดเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันมีโอกาสทำให้เครื่องบินมันมีโอกาสเฟลได้นะครับตัวของยุโรปพวกต่างๆเนี่ยแน่นอนมันใช้ความถี่ที่ต่ำกว่ามันเลยไม่ค่อยกวนนะครับบ้านเรายังไม่ได้ใช้แถบนี้อันนี้แถบความถี่เนี่ยเป็นแถบความถี่ที่คนส่วนใหญ่ใช้แต่บ้านเราจะใช้แถบความถี่นี้ครับใช้ N21 เนาะมันจะมีชื่อของมันนะชื่อตำแหน่งของมันนะช่วงความถี่นี้นะครับนะ แล้วก็จะมีความถี่ที่มันออกแบบดีไซน์ออกมาเพิ่มขึ้นเนาะอย่างที่ผมบอกคือตัว GSM เนี่ยตั้งแต่ 1G 2G มาเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่800 900แต่ของ 5G มันมีแอดไซน์ความถี่ที่ต่ำกว่า800ด้วยคือความถี่700เนาะบ้านเราบังเอิญความถี่700เนี่ยมันไปตรงกับดิจิตอลทีวีเนาะเพราะนั้นช่วง2 ปี 3ปีที่ผ่านมาเขาก็จะต้องคืนความถี่ดิจิตอลทีวีเนาะเพื่อจะมาใช้กับ 5G นะครับซึ่งราคามันต่างกันเยอะมาก 5G นี่หน่วยเป็นหมื่นล้านนะดิจิตอลทีวีจะหน่วยแค่พันล้านหรือร้อยล้านเพราะนั้นเขาก็จะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนความถี่อะไรของดิจิตอลทีวีเพื่อมาใช้ 5G หลังจากประมูลเสร็จหรือก่อนประมูลแหละนะครับเขาจะเคลียร์ว่าเอาความถี่เนี้ยมาใช้สำหรับ 5G นะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าประเทศไทยเราอ่ะมีใครประมูลไปได้บ้างส่วนความถี่ FR2 ก็เราจะส่วนใหญ่เราก็จะใช้แบรนด์นี้นะครับของเราจะใช้ N ตัวนี้นะครับช่วงความถี่26กิกเดี๋ยวเรามาดูว่าของเราจริงๆคือช่วงความถี่24นะนะครับช่วงเนี้ย24ถึงประมาณ25ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันส่วน30กับพวกนี้ยังไม่มีใช้แต่ว่ามี trial ที่เราจะแนวโน้มที่เราจะไปใช้ต่อนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะว่าช่วงความถี่ที่เป็น sub 6 gig เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบนด์วิดต์เนี่ยมันได้เท่าไหร่เห็นไหมครับเห็นไหมว่าช่วงแต่ก่อนเนี่ย 4G ขึ้นมาเนี่ยนะครับความถี่แบนด์วิดต์มันอาจจะได้แค่ประมาณ 1,100 แต่พอเราเพิ่มความถี่ตั้งแต่3กิกหรือ4กิกขึ้นไปเนี่ยนะครับแบนด์วิดต์มันเพิ่มมากขึ้นเยอะมากเลยซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้อะไรครับมันทำให้ความเร็วมันเพิ่มขึ้นได้เนาะความเร็วมันเพิ่มขึ้นได้เลยนะครับช่วงแถวๆนี้ยังไม่มีคนใช้เพราะว่าอย่าง5กิก6กิกเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงของ Wi-Fi บ้างบางอย่างนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องขยับไปนะครับของบ้านเราล่ะบ้านเราเราออกชั่นปี2020เนาะประมาณกุมภาพันธ์นะครับประมูลได้ก็คือ True ประมูลย่านมิลิเตอร์เวฟมิลิเตอร์เวฟได้มี4เจ้าก็คือมี AAS มี True มี TOT แล้วก็ DTAC นะครับก็ของ AAS ประมูลได้แบนด์วิดต์ 1,200 นะอันนี้ก็เป็น True 800แล้วก็TOT รวมกับแคปปัจจุบันก็จะเป็น NT เนาะได้200เมก400เมกแล้วก็ DTAC อีก200เมกส่วนย่านความถี่กลางที่ผมบอกเราใช้เนี่ยก็คือจะมี2เจ้าที่เอาไปใช้ของ DTAC ไม่เขาไม่ประมูลตรงนี้เพราะว่าเขามี2,300อยู่แล้วนะที่ซื้อจากที่เช่าจาก TOT น
นะครับโดย AA ก็ประมูลไปได้100เมกนะครับอันนี้ก็ True ได้90เมกส่วนความถี่700เนี่ย CAT ก็ได้ไปนะครับส่วน AS ก็หมดเพราะนั้น A ก็ได้ทั้ง3ความถี่เนาะก็จะเสียเงินค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วน CAT ก็อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของโอเปอเรเตอร์แต่ละที่เนาะว่าเขาต้องการอะไรนะครับอย่าง CAT เนี่ยชัดเจนว่าถ้าความถี่ต่ำเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมัน coverage area สูงเห็นไหมครับว่าเพราะนั้นก็แล้วแต่ว่ามุมมองแต่ว่า data rate มันต่ำเขาอาจจะไปทำเป็น massive IoT ก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะว่าก็ใช้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสรุปอีกทีว่าเราประมูล3ความถี่ชื่อมาตรฐานจะเป็น N28 N41 N285 เพราะเวลาตรงนี้ถามว่าจำเป็นไหมจำเป็นเพราะว่าเวลาเราไปเซิร์ชข้อมูลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความถี่ไหนมันมีมาตรฐานช่วงอันไหนและมีการมัลติเพล็กซ์แบบไหนเป็น F DD TDD อะไรเงี้ยเราดูง่ายๆนะพอความถี่สูงขึ้นเนี่ยมันจะไม่เป็น frequency division multiplexer แล้วมันจะเป็น TDD หมดเดี๋ยวเราค่อยสังเกตนะครับนะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกคือช่วงความถี่ที่ใครได้ไปนะครับก็อันนี้ประมาณกี่เมกครับ10เมกเนาะ10เมกนะครับอันนี้ก็10เมกอันนี้กี่เมกครับอันนี้ก็100เมกนะครับอันนี้ก็90เมกนะอันนี้ความถี่กลางเนาะอันนี้ความถี่สูงนะครับก็จะได้ตามความถี่ตรงนี้ไปนะครับมันมีช่องสล็อตหนึ่งที่ไม่มีผู้ประมูลเนาะช่วงนี้นะครับก็คือประมาณ100เมกตรงนี้มันมีช่องแก็บตรงนึงอยู่นะครับจริงๆมันอันนี้คือไม่มีคนซื้อไม่มีคนประมูลนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นภาพรวมนะครับว่าใครมีแบนด์วิดท์เท่าไหร่ณปัจจุบันเนาะจริงๆอัปเดตก็ใกล้ๆเคียงตรงนี้แหละนะครับตัว Dtac จะมีDtac กับ TOT เนี่ยตัวเนี้ยTOT มีความถี่ 2,300 แต่ว่าให้ Dtac เช่าอยู่นะครับ60เมกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น Dtac ก็อาจจะประมาณสัก300กว่าเมกนะครับ CAT กับ TOT ถ้ารวมกันก็ประมาณ500เมกจริงๆสามารถสู้คนอื่นได้นะแต่ว่า CAT กับ TOT ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพอรวมเป็น NT แล้วมันจะมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นชื่อแถบความถี่นะเขา rearrange ใหม่นะครับนะว่าความถี่ไหนเป็นชื่อรหัสอะไรนะบ้านเราก็จะใช้ตามเนี่ยครับ N1 N3 N5 N8ตัวนี้มันไม่ได้เรียงนะมันไม่เรียงเช่น N1 ต้องความถี่น้อยกว่าไม่อันนี้คือตามมาตรฐานที่เขาเรียงเลยเขาอาจจะเรียงจาก 3G ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เรียงไปตามความถี่อื่นนะครับอันนี้ความถี่2001นี่เป็นความถี่ 3G อันแรกเขาจะเริ่มนับไล่จากอันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เขาเลยนะครับมันมีมาตรฐานมันอยู่ส่วนตรงนี้มันเป็นเรื่องของตัวLoss ที่เกิดขึ้นเนาะอย่างที่ผมบอกก็คือพอเราใช้ย่านมิลลิเตอร์เวฟเนี่ยโอเคมันมีแบนด์วิดที่เยอะก็จริงนะถ้าเทียบกับอันอื่นแต่มันก็จะมีข้อจำกัดก็คือมันส่งได้ใกล้อะพูดง่ายๆเหตุผลที่มันส่งได้ใกล้เพราะว่ามันมีการสูญเสียที่เกิดจากเขาเรียกว่าฟรีสเปซหรืออวกาศว่างเนี่ยเยอะนะครับคำว่าสูญเสียในทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอากาศมีความต้านทานนะแต่มันเกิดจากการที่มันสเปรดออกไปเดี๋ยวผมอันนี้ผมพยายามจะอธิบายให้ฟังสักนิดหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้ก่อนไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ไหมโอเคใช้ได้เดี๋ยวผมเอาสีก่อนผมเป็นสีขาวแล้วกันคือคำว่า free space loss เนี่ย free space lossครับอันเนี้ยเราชอบคิดว่าเวลาส่งคลื่นไปในอากาศความถี่สูงแล้วมันจะเกิดการเขาเรียกอะไรอ่ะมันเกิดการความต้านทานที่เกิดในอากาศซึ่งไม่ใช่เนาะนะครับจริงๆตัวความต้านทานในอากาศนะเป็นตัวซิกมาตัวเนี้ยนะมันจะเท่ากับ120พายทุกความถี่เลยนะครับ120พายโอห์มเนาะเราเรียกอิมพีแดนซ์ของอากาศนะครับหรือว่าประมาณ377โอห์มนะครับทุกความถี่นะทีนี้คำว่ามันเกิดการลอสมันเกิดยังไงเช่นตัวสายอากาศเนี่ยมันเป็นอยู่ตรงนี้นะครับเวลาคลื่นมันส่งไปเนี่ยมันจะเหมือนคลื่นน้ำมันก็จะกระจายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอระยะทางมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าอันนี้คือรัศมีวงกลมนะถ้าเรามองเป็นวงกลมก่อนก็ได้มองวงกลมนะรัศมีมันจะเพิ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะที่ปลายทางพอระยะทางอ่ะสมมติว่ามันมีคนนึงมารับอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือ A กับอีกคนหนึ่งใน B มารับอยู่ตรงนี้คำถามคือรัศมีของ A กับรัศมีของ B อันไหนมันกว้างกว่ากันแน่นอน RB เนี่ยมันมากกว่า RA อยู่แล้วครับ
มันมากกว่าหมายความว่าไงหมายความว่าคลื่นเนี่ยมันกระจายออกไปส่วนเรามีถ้าเรามองง่ายๆให้เราส่วนว่าคลื่นเนี่ยเปรียบเหมือนเม็ดทรายส่วนมีเม็ดทรายอยู่หนึ่งล้านเม็ดจริงๆเปรียบเทียบก็ไม่เหมือนเท่าไหร่อ่ะหนึ่งล้านเม็ดมันก็กระจายมาเป็นรูปทรงกลมเนาะเป็นทรงกลมแล้วสามมิติด้วยรัศมีเท่านี้มันเพราะมันกระจายจุดแต่ละจุดมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะกระจายคือง่ายๆว่าวอลลุ่มมันเนี่ยมันใหญ่ระดับหนึ่งแล้วที่ A แต่ถ้าเทียบกับ B แล้วน้อยมากเนาะเพราะนั้น B เนี่ยยิ่งวอลลุ่มใหญ่ปุ๊บความหนาแน่นนะมันยิ่งน้อยเพราะนั้นความหนาแน่นยิ่งน้อยหมายความว่ามันหมายความว่าโอกาสหรือพลังงานที่ B จะได้รับเนี่ยมันก็จะมีค่าน้อยกว่า A ไอเนี้ยเราเรียกว่า P-space loss เนาะมันเกิดจากการที่คลื่นอ่ะมันกระจายออกไปเนาะไม่ใช่ว่าจะมีความต้านทานเยอะเนาะมันเกิดจากคลื่นมันกระจายออกไปนั่นเองเหมือนน้ำอ่ะนะครับคลื่นน้ำเพราะนั้นถ้าเรามองคลื่นน้ำเนี่ยคลื่นที่ปลายทางที่ B เนี่ยมันก็จะมีแรงกระเพื่อมน้อยกว่าที่ B ที่ A นั่นเองนะอันนั้นแหละคือพลังงานเรามองเป็นพลังงานก็ได้พลังงานที่ B ก็จะได้รับได้น้อยกว่าที่ A จริงๆมันมีเงื่อนไขอื่นๆอยู่เนาะแต่เอาง่ายๆว่าถ้ากรณีที่มันเป็น free space loss เป็น line of sight เนี่ยเป็นแนวสายตาเนี่ยนะครับที่ความถี่ที่26กิกเนี่ยที่1กิโลเนี่ยมันจะลอสไปถึง120 dB เพราะฉะนั้นคุณส่ง0 dB มาที่ B ที่1กิโลเมตรเนี่ยลอสความถี่26กิกไป120 dB ซึ่งสูงมากนะครับนั่นคือปัญหาของตัว millimeter wave มันจึงมีข้อจำกัดเนาะจริงๆไม่ใช่แค่ millimeter wave แหละความถี่กลางตัวนี้ก็เหมือนกันเทียบกับความถี่ย่าน700เนี่ยห่างตั้ง11 dB อย่าลืมนะครับว่า3 dB เนี่ย3 dB มันคือ2เท่าเนาะมันคือ2เท่าเพราะนั้นโอ้โห10 dB นี่คุณว่ากี่เท่าอ่ะเป็น100เท่านะครับเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็จะเป็นปัญหาว่าพอเราเอาไปใช้โอเคมันแบนด์วิดต์มันสูงแต่ coverage area พื้นที่ในการควบคุมการใช้งานมันก็จะลดลงคำถามคือเราจะแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อนะครับนอกจาก free space loss แล้วเนี่ยนะครับย่านความถี่ต่างๆมันก็จะมีผลกระทบต่อไอ penetration หมายถึงการทะลุผ่านเช่นเวลาคลื่นมันทะลุผ่านกำแพงอย่างตึกต่างๆเนี่ยนะครับหรือพวกแก้วหรือพวกไม้หรือพวกปูนต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะผ่านได้ไม่เท่ากันนะเอาง่ายๆความถี่สูงอ่ะมันก็จะผ่านไม่ได้เลยปัจจุบันเนี่ยย่านความถี่26กิกเนี่ยคือมันไม่ทะลุผ่านอยู่แล้วคำถามคืออ้าวแล้วยังไงต่อไปเราใช้26กิกในตึกได้ไหมก็ไม่ได้มันอาจจะต้องมีเทคนิคอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะรวมทั้งการสะท้อนก็ตามนะครับต้นไม้ต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีผลทั้งหมดเลยเนาะเพราะนั้นตัวย่านความถี่ย่านมิลลิเตอร์เวฟเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆที่จะเอามาใช้นะฮะโอเคมันมีแบนด์วิดท์ที่สูงก็จริงแต่ว่าพอมาใช้จริงๆอ่ะมันจะเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะด้วยระยะทางด้วยลอสที่เกิดขึ้นด้วยการส่งทะลุผ่านเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเนาะทำยังไงนั่นเองนะครับอันนี้เขาก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับนะคุณดูว่าขึ้นข้างล่างเนี่ยความถี่600เมกขึ้นข้างบนเนี่ยย่านมิลลิเตอร์เวฟเช่น24กิกะเฮิรตซ์เห็นไหมแค่เราปิดประตูเนี่ยนะครับคลื่นมันหายไปแล้วแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันบล็อกสัญญาณเนาะมันบล็อกสัญญาณเราใช้คำว่าบล็อกแล้วกันคำว่าบล็อกสัญญาณมันเกิดได้อยู่2อย่างก็คือมันอาจจะส่งผ่านไม่ได้เกิดลอสภายในตัวนี้ก็ได้หรือมันเกิดการสะท้อนก็ได้เนาะอย่างเวลาเราส่องกระจกเงาเนี่ยเราไม่สามารถอีกฝั่งไม่สามารถเห็นเราได้ก็เป็นเพราะว่ามันการสะท้อนไม่ใช่เกิดจากลอสเนาะอันนี้เราต้องแยกให้ออกนะลอสที่เกิดขึ้นกับการสะท้อนคนละเรื่องกันนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อที่เราจะต้องพิจารณาเนาะว่าโอเค MM wave มันอาจจะดูเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะดูแบนด์วิดต์สูงก็จริงความเร็วน่าจะสูงแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรามาดู coverage area เห็นมั้ยครับเรามาดูว่าพื้นที่การใช้งานมันเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นการใช้งานย่าน MM wave เนี่ยมันก็จะจำกัดด้วยระยะทางแน่นอนนะครับแต่ว่าแน่นอนตรงนี้ก็อยู่ที่โอเปอเรเตอร์ว่าโอเปอเรเตอร์ต้องการเอาไปใช้งานอะไรนะเช่น MM wave อาจจะต้องถูกเอาไปใช้ในพวกกล้องวงจรปิดแน่นอนว่าเบสมันอยู่ใกล้ๆอยู่ในตึกอยู่ในอะไรหรือเอาไปใช้เกี่ยวกับสนามฟุตบอล
เนาะที่ต่อไปเดี๋ยวเราจะต้องเอา AR VR เข้าไปอยู่ในสนามฟุตบอลเนี่ยเราต้องการบิตเรทสูงๆแต่พื้นที่มันไม่ต้องเยอะมากเราอาจจะต้องใช้ mm wave ในการ implement เข้าไปตรงนี้นะแต่ถ้าเราต้องการพวก IoT เนาะเราอาจจะใช้ความถี่ต่ำก็ได้ย่าน700เมกะเฮิรตซ์เห็นไหมครับพวกอะไรอะรถไถอัตโนมัติในการหว่านปุ๋ยการไถต่างๆเนี่ยเราต้องการให้มันพื้นที่กว้างๆสามารถรับได้แต่ data rate เราไม่ต้องการเยอะเนาะพวกอุตสาหกรรมต่างๆพวกคอนโทรลต่างๆเห็นไหม700เมกะก็อาจจะใช้ความถี่พวกนี้ได้นะครับหรือถ้าเป็นโดยปกติที่เราใช้เราก็อยู่ด้านย่านกลางนะคือย่าน 5G mid band นะในช่วงความถี่36กิกตรงเนี้ยนะครับก็จะใช้ทั่วๆไปนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นโมบายที่เราดูรูปดูอะไรดูวิดีโอดูอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังพอใช้งานได้แล้วก็ระยะทางก็ดีระยะทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไม 5G มันถึงไม่สามารถ implement เป็น one for all ได้เนาะเพราะด้วย characteristic ของตัวความหนึ่งละความถี่ที่มันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพอีกมุมหนึ่งเนาะว่าถ้าเรา implement application หรือ use case แบบไหนเนี่ยความถี่ไหนเหมาะเนาะอันนี้ก็เป็น recommend คร่าวๆนะเช่นบอกว่าถ้าเราต้องการ implement ความถี่สูงไม่ใช่ความถี่ความเร็วสูงและ low latency ต่ำคำถามคือควรใช้อะไรก็ถ้าใช้ย่านความถี่สูงก็ latency ยิ่งต่ำเนาะพูดง่ายคือความถี่ยิ่งสูง latency ก็ยิ่งต่ำเอาง่ายๆนะความถี่ยิ่งต่ำ latency ก็ยิ่งสูงนะครับถ้าเทียบกันนะแบนด์วิดต์แน่นอนเพิ่มมากขึ้นแต่ coverage area คือพื้นที่ใช้บริการน้อยอันนี้หน่วยอาจจะเป็นไมล์เนาะเราก็ตีจากไมล์ให้เป็นกิโลเมตรแล้วกันนะครับเพราะนั้นมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ one fit all อ่ะนะครับมันหมายถึงว่า1ตัวมันไม่สามารถใช้งานได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันนะครับถ้ากลางๆก็จะใช้เนี่ยใช้ได้ทั้ง EMBB URLLCC แล้วก็ MT แล้วก็ MD ซึ่งตรงเนี้ยคำถามคือมันถ้าเทียบกันอย่างเช่น EMBB ถามว่าไอ้แบนกลางกับแบนสูงอันไหนได้มากกว่ากันอันนี้อาจจะได้10อันนี้อาจจะได้5กิกะบิตเปอร์เซกอันนี้อาจจะได้20กิกะบิตเปอร์เซกก็ได้แต่มันก็ยังเป็น EMBB อยู่ตามมาตรฐานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็แล้วแต่ถามว่าแล้วแบนต่ำใช้ไหมใช้ได้แต่มันก็จะเทียบกันก็คือมันก็น้อยกว่าตัวด้านบนอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะแบนด์วิดต์มันค่อนข้างแคบนะครับนะสับ1กิกคำว่าสับคือใต้นะครับหมายว่าความถี่น้อยกว่า1กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งในส่วนของการเพิ่มบิตเรทหรือ EMBB อันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคเนาะเดี๋ยวมันอาจจะมีเรื่องของตัว modulation ต่างๆอะไรต่างๆอีกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งในวิธีการทำให้ EMBB เนี่ยมันมี data rate ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ